เทศออสเตรียเป็นประเทศที่มีอุโมงค์ใต้ภูเขาเยอะมากที่สุดซึ่งบางแห่งมีความยาวถึง7กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นน้ำแข็งนะพี่น้องน้ำแข็งเก่าน้ำแข็งมันตกถูกแสงแดดเนาะมันก็เลยเป็นสีขาวส่องสวยงามอุ้ยวิวสวยมากอันนี้ซูมแบบใกล้ประเทศออสเตรียมีภูเขาเยอะมากๆดังนั้นน้ำที่ตกมาจากภูเขาก็จะไหลสู่แม่น้ำลำธารซึ่งน้ำมีความใสมากๆเลยล่ะค่ะฝูงเป็ดน้อยใหญ่แหวกว่ายหาอาหารยามเช้าน้ำใสมากใสเย็นจะเอ๊ะเราเดินทางถึงที่พักกันแล้วค่ะทุกคนโตวิทลัสตาร์ที่นี่น้องหมาสามารถเข้าพักได้และหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็เงียบสงบมากๆเลยล่ะค่ะนี่คือบรรยากาศโดยรอบที่พักค่ะบริเวณรอบที่พักเนาะค่ะอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆที่พักฝูงหงส์กำลังทำความสะอาดขนกันอย่างเพลิดเพลินเลยล่ะค่ะโดยไม่ได้สนใจแขกผู้มาเยือนเลยน้องๆกำลังเพลิดเพลินกับการใส่ขนและตากแดดไปด้วยนะคะเนื่องจากประเทศออสเตรียเป็นประเทศที่มีภูเขาเยอะแยะมากมายดังนั้นเราจึงเห็นน้ำตกเล็กๆแทบทุกที่และน้ำตกเหล่านี้ก็มีความแรงน้ำตกจากภูเขาสูงไหลสู่เบื้องล่างมีความใสและเย็นมากๆเลยค่ะเข้ากับบรรยากาศด้านข้างเป็นต้นไม้สีเขียวปกคลุมไปด้วยพื้นหญ้าสวยงามมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเช้านี้ที่ออสเตรียสวัสดีค่ะสิคะโอมาฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขาอยู่ประเทศออสเตรียเนาะก่อนสิกลับไปประเทศเนเธอร์แลนด์เขากลับมาพักออสเตรียเดี๋ยวเขาสิกำลังเดินทางไปเฮาสตาร์ทเนาะจ้ะสิพาไปเบิ่งหม่องสวยงามๆกันก่อนกลับประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะจ้ะวิวเขาสวยงามตอนนี้กำลังเดินทางกันจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันเลยฮัลโหลสิคะ I have to drive honey พี่เตอร์เราต้องขับรถเนาะจ้ะปวดรถเดินทางบนยอดภูเขาสูงมักจะมีบ้านคนหรือโบสถ์ตั้งโดดเด่นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะสองข้างทางจะปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวที่อยู่ภายใต้ภูเขาสูงและด้านล่างจะมีบ้านผู้คนที่อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ
เงียบสงบมากค่ะบนพื้นหญ้าที่เขียวขจีมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งเรียงรายอยู่ใต้หุบเขาให้ความร่มรื่นให้ความร่มเย็นและดูเงียบสงบที่ประเทศออสเตรียก็เหมือนกับประเทศทั่วไปในทวีปยุโรปคือทำฟาร์มเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้ทำวายและเลี้ยงสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงัวนมงัวเนื้อที่เราเห็นยืนอยู่ข้างหน้านี้น้องๆกำลังมองพี่แป๊ะใหญ่เลยนะคะแต่เจ้าตัวนี้จะได้เข้าใกล้เชียวค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหน้าของคุณจะเต็มไปด้วยน้ำลายค่ะและที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวชอบมาเล่นเจ็ตสกีกันที่นี่ค่ะยอดเขาที่เรามองเห็นนั้นก็คือที่เขาเล่นกันค่ะเดี๋ยวเขาจะดูความแตกต่างของประเทศออสเตรียอันนี้คือถนนคนเดินทางคนเดินนะจ๊ะทางคนเดินก็จะเป็นรูปคนฝั่งซ้ายมือของยายแพ้แว่ก็จะเป็นรถวิ่งมันก็สีต่างจากประเทศฮอลแลนด์หรือหลายๆประเทศเนาะประเทศอื่นเขาสิเป็นแบบว่าสีแดงๆเป็นจักรยานเป็นอันนี้นะมันจะมีรูปคนนะคะเห็นไหมแต่ละประเทศก็จะต่างกันสวยงามมากอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แต่ห้องประเด็กเขาไปเบื้องข้างในเนาะจ้ะแค่วิวก็ใจละลายแล้วค่ะเป็ดน้อยเล่นน้ำน้ำใสมากเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้อุ้ยน้ำใสมากเป็ดน้อยเล่นน้ำอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ประจำหมู่บ้านค่ะด้านบนเราก็คือแม่มดขี่ไม้กวาดดูดีๆนะคะบริเวณรอบหอคอยด้านล่างเป็นหมู่บ้านโอ้ยวิวงามงามซูมใกล้ๆสวยเนาะสวยงามมากภายใต้ท้องฟ้าสีครามและทุ่งหญ้าเขียวขจีที่มีแต่ความเงียบสงบในยามเช้าเราจะสูดอากาศกันให้เต็มปอดไปเลยค่ะThank you.
ออสเตรียมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์คือมีภูเขาสูงชันด้านล่างก็จะเป็นพื้นหญ้าสีเขียวและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็มีลักษณะอาชีพคล้ายๆกันคือทำฟาร์มเกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์นี่ไงทะเลสาบฮาวสตัดเป็นทะเลสาบในแหล่งมรดกโลกซัดคัมเมอร์กูดของประเทศออสเตรียซึ่งทะเลสาบได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านฮาวสตัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้ทะเลสาบกินพื้นที่น้ำราว 8.5 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมแห่งหนึ่งในซัดคัมเมอร์กูดประเทศออสเตรียเมืองฮาวสตัดได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกน้อยเป็ดน้อยจะมากินอะไรเนี่ยจะมากินขนมปังนะคะคุณแอร์โอ้ยงามค่ะเป็นไดค่ะทุกคนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่งามบอวิวของฮาวสตัดนะจ๊ะถ้าไปสิมาเที่ยวยุโรปช่วงนี้ให้รีบมาช่วงนี้ล่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าซัมเมอร์เนาะค่ะอากาศดีแล้วก็บ่หนาวถ้าหน้าหนาวมันก็สิเป็นหิมะแล้วพวกเขาก็สิมาเล่นเจ็ตสกีกันเนาะถ้าคนมักความหนาวก็มาหน้าหนาวถ้าคนมักความร้อนที่ว่าเฮาบ่มักอากาศเย็นเฮาก็มาหน้านี้เนาะค่ะช่วงมีนาถึงสิงหาเนาะค่ะช่วงนี้สิเป็นซัมเมอร์ของประเทศทางยุโรปเนาะค่ะวิวที่เขาเห็นนี่คือแบบสวยงามมากค่ะเพื่อนมารับรองไม่ผิดหวังค่ะประเทศออสเตรียนะคะอ